สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ำคืนนี้เฟสไทม์ยังอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจะสนทนากับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผบ.ตร.กันต่ออีก15วันผบ.ก็จะกลายเป็นอดีตผบ.ผมใช้ศัพท์จิ๊กโก้แถวบ้านผมนะครับด้วยความเคารพจริงๆจะกลายเป็นผบ.แก่ๆผบ.ชราภูมิคุ้มกันเริ่มจะบกพร่องโจทย์จำเลยบนคุณความแค้นจะตามมาไล่ล่าหรือไม่อะไรประมาณนั้นเมื่อคืนก็ได้สนทนากันเยอะมาค่ำคืนนี้ว่ากันด้วยเรื่องสาระที่เป็นหลักเป็นการสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับตั้งใจจะทำอะไรตอนเข้ามา1ปีผ่านไปทำอะไรไปบ้างอะไรที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่จะฝากต่อในช่วงหน้ากลับมาพบกับพลตำรวจเอกสมยศกับคุณผู้ชมอีกค่ำคืนกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผบ.ตร.คนที่ฉูดฉาดคาดไม่ถึงที่สุดนะครับสวัสดีครับผบ.สมยศครับสวัสดีครับอีกค่ำคืนขอบพระคุณครับครับคราวนี้ครับคราวนี้แนวหวานครับแนวหวานหวานจริงๆหวานหยดเลย ตอนเข้ามารับตำแหน่งนะครับครับตอนที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆตั้งใจจะทำอะไรเป็นหลักเป็นรองเอาด้านหลักกันนะครับแล้ว1ปีผ่านไปทำทันไม่ทันได้ทำหรือยังไม่ได้ทำอะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่เรียนตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าผมมีแนวความคิดว่าผมอยากจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกรักตำรวจเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ตั้งใจรูปธรรมคือผมได้ตั้งปฏิภาณไว้ว่าหรือชักชวนเพื่อนข้าราชการตำรวจว่ามาให้คำมั่นสัญญากันว่าเราจะพร้อมใจกันมอบความรักสร้างความศรัทธาและก็สร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนมีอะไรที่ยังทำไม่ทันมีอะไรที่จะฝากต่อให้กับผบ.คนต่อไปพลตำรวจเอกจักรทิพย์บ้างครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้ทำแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ครบถ้วนอยากฝากให้ท่านจักรทิพย์มาสานต่อนะครับผมบอกท่านอาจจะเป็นเรื่องดูแล้วตลกนะว่าเป็นเรื่องมันไม่เห็นมีสาระอะไรแต่ผมว่ามันมีสาระครับผมบอกท่านจักรทิพย์ว่าผมฝากให้ท่านเปลี่ยนสีของเครื่องแบบตำรวจเนี่ยให้เหมือนกันทั้งประเทศได้ไหมอ้าวคุณทนายฟังแล้วดูตลกไหมครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากทำมากมีหลายเฉดใช่เลยครับครับปัจจุบันนะครับทหารไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพไหนเขามีสีที่เฉดเดียวกันถ้าสีเขียวขี้ม้าก็จะขี้ม้าเป็นม้าตัวเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนั้นฐานอากาศก็สีเทาหรือสีสีเดียวกันหมดไม่มีทหารเรือก็เหมือนกันแต่ตำรวจเนี่ยไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันมันมีหลายเฉดแล้วไม่ใช่ครับมันมีเฉดเดียวแต่ว่าที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่าเวลาเราไปตัดเครื่องแบบตามร้านมันแล้วแต่ผ้าเราเลือกไม่ได้มันมีผ้าอยู่3ชิ้นชอบชิ้นไหนก็สมมติว่าผมไปเลือกชิ้นนี้อีกคนไปเลือกอีกชิ้นนึงอีกคนไปเลือกอีกชิ้นนึงมันก็ไม่มีทางเหมือนกันได้ครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกท่านจักรทิพย์มันท่านยังขำในหัวใจท่านยังขำเลยบอกแล้วครับบอกแล้วบอกว่าว่าที่ผบ.จักรทิพย์หัวเราะครับ แต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่จะทำให้ตำรวจเราดูเป็นเนื้อเดียวกันทำไมยุคของผบ.สมยศมันไม่ทันไม่จัดการเนี่ยไม่ทันครับเพราะว่าการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้างบประมาณปีที่58ที่ผมใช้มันเป็นงบประมาณที่ตั้งโดยผบ.ท่านก่อนเมื่อปี57เมื่อผมมามันไม่มีงบประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็งบประมาณปีนี้ทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้จัดการนะครับว่างบอะไรที่ไม่ได้ถูกดำเนินการหรือใช้สอยได้ทันกับเวลาเนี่ยท่านจะเอาไปแก้ปัญหาเรื่องความยากจนเรื่องปัญหาน้ำท่วมเรื่องปัญหาน้ำแล้งให้กับพี่น้องประชาชนท่านก็ตัดงบต่างๆนี้ไปก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรื่องเหล่านั้นมันเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลและก็ส่วนรวมแต่ในปีต่อไปก็ฝากท่านจักรทิพย์ไปว่าทำในสิ่งนี้ผมที วิธีการก็คือตั้งงบซื้อผ้าแจกจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับจะมันมีหลายวิธีครับมันเป็นหลายมีหลายวิธีแต่ถ้าทำเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันจะดูดีกว่าทำได้ทำได้ครับมีวิธีการมีวิธีการโอ้ดูตลกไหมครับฝากเรื่องอะไรไม่ฝากฝากให้จัดการให้ตำรวจใส่เสื้อผ้าสีเดียวกัน
โอเคเรื่องที่สองสิ่งสิทธิฝากยังมีไหมครับก็เรื่องอื่นๆก็คือฝากท่านดูแลความเป็นอยู่ของเพื่อนข้าราชการตำรวจดูแลตำรวจชั้นผู้น้อยครับปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเช่นที่พักปืนหรืออะไรครับครับเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้เน้นหรือได้จัดงบประมาณลงไปในเรื่องของที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจเป็นอันดับแรกสร้างแฟลตตำรวจหรืออย่างไรครับสร้างที่พักอาศัยให้กับตำรวจตชด.นะครับตำรวจภูธรภาค8ซึ่งย้ายที่ทำการจากจังหวัดสุราษฎร์ไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีแต่สถานที่ทำงานแต่ไม่มีสถานที่พักก็พยายามผลักดันงบประมาณตรงนั้นไปให้มากที่สุดนะครับในส่วนอื่นๆอย่างเช่นผมได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาชื่อมูลนิธิพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็ระดมทุนหาเงินไปสร้างโรงพยาบาลที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลานะครับซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วโรงพยาบาลนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยการคมนาคมสะดวกมีแพทย์พยาบาลและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไว้ดูแลเพื่อนข้าราชการตำรวจที่เสียสละแทนเพื่อนข้าราชการตำรวจแล้วก็แทนพี่น้องประชาชนคนไทยไปแก้ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราดูแลตำรวจทหารข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงนะครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดโครงการปืนสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่ท่านอนุมัติให้ผมสามารถดำเนินการอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการโครงการปืนสวัสดิการเพื่อตำรวจคือเอาปืนมาให้ตำรวจเนี่ยซื้อผ่อนซื้อครับครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมากนะครับเป็นปืนขนาด9มิลลิเมตรยี่ห้อ Six Sauer นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายให้ในราคาถูกเป็นพิเศษกว่าที่ใดๆในโลกเขาบอกโรงงานผลิตที่เมืองนอกอะไปสลักอะไรบางอย่างที่เป็นโค้ดที่ทำให้คนใช้ในจดจำชื่อสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงไปจนชั่วชีวิตเห็นไปสลักอะไรไว้หรือเปล่าเห็นเป็นข้อเสนอของทางโรงงานนะครับตกลงเขาเสนอจะสลักอะไรฮะ SP หรือยังไงฮะเอ๊ะทำไมคุณอะไรรู้ได้ไงมีอะไรที่ผมไม่รู้บ้างก็พี่สลักอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงด้ามมันหรือตรงไหนฮะก็ที่ตัวปืน P320 SP P320 เป็นรุ่นของเป็นรุ่นครับแล้วก็เขาบอกว่าSP คือย่อมาจากสมยศราคามันอยู่ตรงนี้แหละ SP สมยศพุ่มพันม่วงเป็นนะฮะตกลงก็สลักกันมานะครับขายกระบอกแล้วเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าราคาประมาณอยู่ประมาณ 22,000 บาท 22,000 บาทครับสาเหตุที่ราคาขยับขึ้นมาเพราะว่าโครงการนี้คิดกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับ32บาทแต่ตอนนี้มัน36แล้ว36ใกล้37เข้าไปเต็มทีแล้วครับครับมันก็แพงขึ้นโอเคเข้าใจผ่อนกี่งวดกี่เดือนฮะคือความตั้งใจนี่จะคงจะไม่ผ่อนนะครับให้ซื้อเงินสดซื้อเงินสดแล้วตำรวจเอาเงินที่ไหนมาซื้อเงินสดเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งภาระตรงนี้ไว้ตอนที่เราเปิดจองปืนล็อตนี้นะครับเราบอกเขาล่วงหน้าแล้วว่าจะให้ซื้อเป็นเงินสดผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีของเพื่อนข้าราชการตำรวจนะครับได้ซื้อปืนราคาประมาณ 20,000 เศษๆนะครับในขณะที่ผมทราบว่าในท้องตลาดขายกระบอกละ 97,000 โอเคยี่ห้อนี้รุ่นนี้อะไรนะรุ่นเดียวกันครับทั้งหมดจัดมากี่กระบอกฮะมีคนจองเข้ามาขณะนี้เนี่ยประมาณ 150,000 กระบอกครับรองรับได้หมดก็ทยอยนะครับรองรับได้หมดครับรับออเดอร์ได้เต็มตามจำนวนที่จองนี่เปิดจองแบบโอเพ่นนะครับตำรวจทั้งประเทศมีอยู่กี่นายครับ 300,000 กว่านายครับจองเข้ามาเท่าไหร่ครับ 150,000 จองไปขายต่อป้องกันอย่างไรไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าข้อตกลงกับสำนักงานประชาที่มีกับกระทรวงมหาดไทยเอาไปขายต่อไม่ได้โอนได้การโดยทางมรดกเท่านั้น
ตายถึงจะโอนได้ให้เช่าได้ไหมเช่าใช้ไม่ได้คนเช่าถูกจับ ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับผมว่าราคามันอยู่ตรง SP นี่แหละ แต่ถ้าไม่สลัก SP เนี่ยเผื่ออาจจะเหลือหมื่นกว่า โอเคครับทีนี้สีสันก็ว่ากันไปกับสู่สาระมาที่ประเด็นเชิงโครงสร้างบ้าง ในช่วงของสุดท้ายของท่านพบ.สมยศเนี่ยท่านก็คงรู้นะฮะกระแสสังคมก็ดีและรวมถึงแม่น้ำแต่ละสายก็ดีก็ฮีดก็หือลือแล้วกันอยากจะเข้ามาพาเหลือเกินสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีหลายข้อเสนอทิ้งท้ายก่อนจะเกษียณสักนิดสิครับเรื่องการปรับโครงสร้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต้องปรับอย่างไรจึงจะตอบโจทย์สังคมจริงๆครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถ้าปรับเปลี่ยนแล้วนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นผมน้อมรับและผมเชื่อว่าเพื่อนข้าราชการตำรวจผมก็น้อมรับนะครับถ้านำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนำความเจริญความก้าวหน้าและสิ่งที่ปรับที่เปลี่ยนนั้นทำให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หรือทำได้รับประโยชน์มากกว่าเก่านี่คือสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์หรือสำคัญในการที่คิดจะปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมต้องเรียนคุณอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นความจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าทุกคนย้อนเวลากลับไปในอดีตไม่ว่าใครเวทีไหนๆเวลาไม่พอใจตำรวจหรือพูดว่าต้องถึงเวลาแล้วต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องพาสำนักงานตำรวจชาติเพราะว่าตำรวจรับใช้นักการเมืองการเมืองรับใช้ประโยชน์จากตำรวจพูดง่ายๆว่าทั้งสองฝ่ายใช้ซึ่งกันและกันเพื่อหาประโยชน์กับตัวเองนะครับการเมืองก็หาประโยชน์จากตำรวจสร้างความได้เปรียบทางการเมืองตำรวจก็หาประโยชน์จากนักการเมืองเพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้านี่คือสิ่งที่เป็นความจริง คุณดนัยปฏิเสธไหมเรื่องนี้ก็พูดกันอย่างเนี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเราพูดกันแต่เรื่องเอาสอบสวนไปอยู่กับหน่วยงานนั้นแยกงานเอาหน่วยงานนั้นไปตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยทั้งที่มันเป็นต้นเหตุที่มาของการเรียกร้องหรือการร้องพบ.กำลังจะพูดถึงเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันไม่ให้การเมืองเข้ามายุ่งกับตำรวจใช่ครับตอนที่คสช.รัฐประหารแล้วก็เข้ามามีอำนาจใหม่ๆออกคำสั่ง2ฉบับครับไปรื้อโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายตำรวจและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตช.กตร.ผ่ากันไปเรียบร้อยแล้วนั่นมันเสด็จน้ำมันเพียงพอในการกันฝ่ายกันยังแล้วหรือยังครับผมคิดว่าทางรัฐบาลนะครับท่านนายกเองหรือท่านรองนายกที่รับผิดชอบสำนักงานตำรวจชาตินะครับท่านกำลังมองอยู่ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเป็นไปแนวทางที่สังคมเรียกร้องแต่ที่สำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือการปฏิรูปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างดีขึ้นไหมครับโอเคดีขึ้นหรือเปล่านี่ที่สำคัญและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับการดูแลจากข้าราชการเต็มตำรวจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานว่าตำรวจเนี่ยได้รับการดูแลมากน้อยเพียงใดครับตำรวจได้รับการดูแลทางด้านพื้นฐานของความเป็นอยู่ไหมครับนี่สำคัญนะครับตราบใดที่ตำรวจเรายังง่อยเปี้ยเสียขามันจะมีกำลังกายกำลังใจไปดูแลคนอื่นได้อย่างไรเป็นสองประเด็นกลับมาดูตำรวจก่อนเป็นสองประเด็นที่ผมจับได้นะฮะแต่ท่านผบ.พูดถึงเรื่องของการทำโครงสร้างเพื่อให้มันปลอดการเมืองและประเด็นที่สองก็คือสำคัญที่สุดต้องทำให้ตำรวจอิ่มเสียก่อนที่จะไปคาดคั้นคาดหวังจากตำรวจคุณต้องรับใช้108,900ครับอย่าให้ตำรวจหิวเขาก็มนุษย์ครับถูกไหมครับในเรื่องของการปลอดการเมืองคสช.ได้ทำไปแล้วในระดับหนึ่งแต่ยังไม่จบครับยังไม่พอครับเรื่องผ่าโครงสร้างกตช.กตร.ที่ทำไปแล้วยังไม่พอก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการต้องทำอะไรเพิ่มอีกมันจึงจะปลอดการเมืองครับก็เราก็นำเสนอในสิ่งที่เป็นแนวความคิดของ
ของตำรวจทางสำนักงานตำรวจชาติเสนอไปแล้วนะเสนอไปแล้วเสนอไปที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงว่ามันสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนเสนอไปที่ท่านนายกนะใช่ครับเสนอไปนานหรือยังครับก็เสนอไปนานแล้วครับตอนที่เขาให้แต่ละหน่วยพูดถึงการปฏิรูปองค์กรตัวเองเพื่อไหลไปที่สภาปฏิรูปตอนนั้นจังหวะนั้นช็อตนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าพอมันไหลเข้าไปในสปช.ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นชิ้นงานเป็นชุดความคิดที่ออกมาจากสปช.เห็นท่านผบ.เต้นเลยไม่ใช่ครับทีนี้ที่เอางี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปไกลเอาสิ่งที่เป็นมุมมองของทางตำรวจก่อนเสนอไปอย่างไรเอาไล่ทีละประเด็นก่อนเอาเรื่องของปลอดการเมืองเสนอให้ทำเพิ่มเติมไปที่คสช.อย่างไรครับตรงนี้เสนออย่างไรก็เราก็มองว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับตราบใดที่ยังมีประธานกตล.มาจากนักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองมานั่งหัวโต๊ะเราพูดไม่ได้หรอกครับว่าสำนักงานตำรวจชาติปลอดจากการแทรกแซงนายกไม่ควรนั่งประธานกตช.ว่ากันอย่างนั้นเถอะโดยหลักการไม่ใช่ครับกตล.ครับกตล.อ๋อกตล.ข้าราชการตำรวจครับบอร์ดล่างนะครับไม่ควรให้นายกหรือรองนายกหรือตัวแทนที่เป็นนักการเมืองเข้ามาเป็นประธานใช่ครับโอเคตรงนี้เราเสนอไปครับให้เป็นเรื่องของข้าราชการแท้ๆจะหลายกระทรวงไม่ว่ากันทั้งอดีตข้าราชการหรือข้าราชการปัจจุบันก็แล้วแต่ถูกไหมฮะครับแล้วเสนอไปอย่างนั้นครับเสนอไปในลักษณะเช่นนี้แล้วเพื่อให้โปร่งใสว่าการบริหารงานของตำรวจหรือกตล.เนี่ยเป็นที่ไว้วางใจได้ครับคณะกรรมการกตล.เนี่ยก็ต้องมาจากหลายที่มาทั้งจากตำรวจเองรูปแบบของวิธีการมาอย่างไรหรือมาจากหน่วยงานอื่นๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่หน่วยงานการเมืองใช่ใช่ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ตัวแทนนักการเมืองขอแค่นั้นครับวิธีการเดี๋ยวว่ากันแล้วแต่จะดีไซน์กันนะครับครับให้กตล.ในคอนเซปต์ใหม่ที่ท่านพบ.สมยศบอกว่าเสนอไปที่คสช.เนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจอันนี้ต้องไปหาวิธีการว่าทำอย่างไรตั้งผบ.ตร.จบในกตล.ใช่ครับจบในกตล.ภายใต้คอนเซปต์ใหม่ใช่จบกันตรงนี้ใช่ไม่ต้องขึ้นไปที่กตช.คือนำเสนอกตช.แต่การสรรหาเกิดขึ้นที่กตล.แต่ก็ต้องไปจบที่ข้างบนแค่เพื่อทราบเพื่อทราบครับเหมือนเช่นกอหรือกตในของอัยการและศาลครับข้างบนคณะกรรมการนโยบายตำรวจนั้นจะประกอบด้วยนักการเมืองมาจากรัฐบาลมาจากนายกไม่ว่ากันครับพูดกันในเชิงของท่านจะดูแลด้านนโยบายแล้วท่านจะเป็นคนช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของตำรวจหรือสิ่งที่ตำรวจต้องการความช่วยเหลือและส่งผ่านไปยังท่านหัวใจอยู่ตรงนี้กทช.ข้างบนซึ่งมีนักการเมืองมาปลดผบ.ตร.ไม่ได้ก็ต้องไปดูในที่เสนอไปก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ คือท่านคงจะหาแนวทางนะครับที่ทำให้ผบ.ตร.หรือตำรวจเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบ okay. จากการแทรกแซงทางการเมืองทีนี้ในส่วนที่ทำให้ตำรวจท้องอิ่มสักนิดหนึ่งก่อนที่จะคาดหวังคาดให้ตำรวจไปดูแลชาวบ้านครับอันนี้ก็แฟร์นะมันเป็นรูปธรรมตรงนี้ได้เสนอไปอย่างไรแล้วก็ในชั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรไปบ้างแล้วครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ได้มีแนวทางหรือหาวิธีทางที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือปัจจุบันเนี่ยตำรวจเราเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือสวัสดิการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่น้อยมากนะครับน้อยมากถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าผมพูดให้คุณดนัยฟังแล้วคุณดนัยจะตกใจไหมครับรถสายตรวจคันหนึ่งต่อผัดได้น้ำมัน5ลิตรอย่างเงี้ยอะไรนะได้น้ำมันผัดรถสายตรวจของแต่ละโรงพักครับต่อผัดนะฮะเบิกผัด6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเบิกน้ำมันหลวงได้5ลิตรอย่างเงี้ยครับ5ลิตร3ลิตรมอเตอร์ไซค์รถยนต์5ลิตรแล้วไอ้ที่เหลือล่ะก็หมายความว่าได้รับการจัดไม่ใช่ได้รับการจัดสรรไม่ผมแซวไอ้ที่เหลือมันไม่พออยู่แล้วที่เหลือก็ไปขอพ่อค้าก็นี่ไงครับมันก็เป็นวงจรอุบาทใช่ใครผิดระบบผิดหรือใครผิดเราไม่รู้
ระบบผิดสังคมผิดเมื่อเกิดเหตุรถน้ำมันหมดจะไปไล่จับใครอ่ะไปไม่ได้ถูกด่าไหมก็ถูกด่าตำรวจไปไหนแล้วจะไปตอบได้ไหมว่าน้ำมันหมดโอเคถามนิดหนึ่งจริงหรือไม่ตำรวจเนี่ยนะปืนก็ต้องซื้อเองกุญแจมือก็ต้องซื้อเองจริงหรือเปล่าน้ำมันเราปฏิเสธไม่ได้น้ำมันเติมรถก็ต้องหาเงินจากไหนไม่ทราบคือถ้าผมบอกว่าไม่จริงตำรวจทั้งประเทศเขาก็ลุกด่าแม่ผมนั่นทีเลยทำไมผบ.ตร.โกหกปืนครับกุญแจมือเรื่องจริงครับต้องซื้อเองเรื่องจริงครับเอาแต่ฮะท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านมีโครงการของท่านซึ่งผมนำเสนอไปแล้วกำลังจะเข้าครม.ทราบว่าสำนักงบประมาณกำลังจัดหางบประมาณส่วนที่ครับครับเหลือจ่ายมาทำในเรื่องนี้ถ้าโครงการนี้สำเร็จตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเห็นดีเห็นงามนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านไว้ล่วงหน้าตรงเนี้ยต่อไปตำรวจฝ่ายปฏิบัติการจะมีปืนนะครับซองปืนแมกกาซีนซองแมกกาซีนไฟฉายกระสุนด้วยไหมฮะกระสุนด้วยสิครับกระสุนด้วยกุญแจมือซองกุญแจมือแล้วเข็มขัดตลอดจนวิทยุเป็นของส่วนกลางเสียทีเป็นของหลวงใช่ครับหลวงใจใช่ครับเรื่องนี้เสนอรอเข้าครม.อยู่แล้วที่ผ่านมาต้องซื้อเองหมดอันนี้เรื่องจริงครับไอ้วอกกี้ท็อกกี้ไอ้วอตำรวจนี่ก็ซื้อเองส่วนหนึ่งซื้อส่วนหนึ่งก็ของหลวงครับฟังดูทำไมมันอเนจอานาถเนี้ยก็โอเคผมเข้าใจละผมจะไม่คาดหวังกับตำรวจมาให้ดูแลชีวิตผมเยอะๆผมก็จะดูแลชีวิตผมด้วยส่วนหนึ่งโครงการนี้เตรียมที่จะเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีก็ผมได้นำเสนอท่านรองนายกไปเรียบร้อยแล้วผ่านท่านรองนายกไปรอเข้าครม.อยู่ครับครับเอาละครับหมดเวลามีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนมีอะไรอยากจะฝากถึงว่าที่ผบ.อะอีกสักรอบนะเชิญสั้นอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วงเวลา1ปีถึงจะเป็นเวลาสั้นๆที่ผมมาทำหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสิ่งที่ผมคาดหวังก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกดีๆนะครับกับเพื่อนข้าราชการตำรวจผมและผมก็เชื่อว่าเพื่อนข้าราชการตำรวจผมทุกคนมีความตั้งใจดีนะครับที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นต้องการที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและรับสิ่งของพี่น้องประชาชนดูแลสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ให้บริการกับพี่น้องประชาชนแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเกิดจากการกระทบกระทั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงกันนะครับเราไม่โทษใครแต่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเพื่อนข้าราชการตำรวจผมก็พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแต่ว่าคนหมู่มาก 3-4 แสนคนเนี่ยนะครับคนดีย่อมมีคนเลวย่อมมีแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนข้าราชการตำรวจผมเนี่ยมีคนดีมากกว่าคนเลวนะครับแล้วผมเชื่อว่าในวันข้างหน้าท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็จะมาสานต่อในสิ่งที่ผมคิดเพราะผมเชื่อว่าท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็จะต้องมีความรู้สึกทำอย่างไรทำให้พี่น้องประชาชนรักตำรวจมากขึ้นถึงแม้2ปี3ปี10ปีสิ่งนี้จะไม่เกิดแต่เราจะทำต่อไปจนกระทั่งทำให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกที่ดีๆกับตำรวจเพิ่มมากขึ้นโอเคต่อสู้ต่อไปครับเอาไปเลย9เต็ม10ครับตำรวจทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงคอยระวังหลังให้กับอดีตผบ.สุดท้ายครับครับในเมื่อได้9เต็ม10หลังเกษียณจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนครับอ๋อไม่หรอกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เห็นนายกลุงตู่เรียกเช้าเรียกเย็นนะฮะเวลาเจอหน้านี่ก็แหมเปื้อนยิ้มตลอดก็เพราะว่าท่านเมตตาผมครับแล้วตกลงจริงเหรอฮะเจอเช้าเจอเย็นเนี่ยไม่จริงครับคุณดนัยอุปมาอุปไมยครับครับก็ตกลงยังไม่ตอบผมเลยนะฮะหมดเวลาแล้วจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนคงยังไม่หรอกครับขอใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบคนทั่วไปเหมือนข้าราชการแก่ๆภูมิคุ้นกันบกพร่องตามที่คุณทำนายบอกแล้วกันนะเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเครียดมา1คืนคืนนี้ถ้าเครียดอีก
แล้วก็จบด้วย อาการขมวดคิ้วของท่านผบ.สมยศก็เห็นจะผิดใจกันก็เลยปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะเล็กๆกันฮะแต่ผมพูดจริงนะพูดจริงการยืนระยะของผบ.สมยศกับกบฏนี่ถือว่าใช้ได้เลยเราก็ค่อนข้างจะไว้ใจและก็ไว้เนื้อกันเยอะพอสมควรนะฮะไม่แน่คราวหน้าอาจจะนั่งสนทนากับท่านผบ.สมยศในฐานะฝ่ายการเมืองพรรคต่างๆวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ